ครับสวัสดีครับเป็นคลิปเปิดของวันพรุ่งนี้นะทุกคนนะวันนี้มาเช็คสภาพน้ำก่อนซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันเพิ่งเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าลมสงบเมื่อวันซืนนี่เองก็จะทำให้น้ำมันเริ่มใสขึ้นทีละนิดนะเป็นสเต็ปนะทุกคนดูเห็นสาหร่ายเห็นก้อนหินแบบชัดเจนมากเลยตอนนี้ซึ่งพรุ่งนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นสภาพนี้นะมันจะใสมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าคลื่นสงบตะกอนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเป็นสเต็ปไปนะครับเพราะแต่พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่โอ้โหลิ้นพันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันที่มันอีกวันนึงปะการังอันนี้สวยอ่ะโดนคลื่นซัดลงขึ้นมานะหรือไม่รู้ว่ามีใครเอาขึ้นมาตั้งนะทุกคนนะสวยมากเลยก็ขอย้ำเตือนนะทุกคนนะถ้าเกิดถ้าไปเจอปะการังอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆริมทะเลก็อย่าไปดึงไปแกะมันทุกคนให้มันตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่ของปลาเผื่อบางทีเนี่ยมันอาจจะกลับมามีชีวิตอีกซึ่งถ้าเอาขึ้นมาเงี้ยคือปะการังมันก็จะตายเลยเดี๋ยวเจอกันในการดำน้ำพรุ่งนี้เลยทุกคนไปพร้อมยังพร้อมยังวันนี้เราจะไปดำน้ำกันอยากดำน้ำไม่แต่คนไม่สบายก็ต้องเอาหัวลงเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเอาลงแล้วไม่สบายต่อห้ามงองแงโอเคไม่งองแงเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมตัวไปหาหมอได้ยามาแต่ตั้งขึ้นอ่ะแล้วดูเป็นแผลได้แล้วถ่ายแล้วถ่ายอยู่เฮ้ยมีอะไรโผล่มาในกล้องไม่รู้เฮ้ยหนอนกล้องคุณช่วยเซ็นเซอร์ด้วยใครยังให้หน่อยอันนี้เอาไปไหมอ่ะเอาลงมาอันนี้ในนั่นถุงหน้าเอาไปด้วยถุงกับพกยกพกด้วยตามมาแล้วก็ไปผลไม้ขอมือถ้าจะดำน้ำในเกาะนะทุกคนนะแนะนำมาสถานที่โซนนี้เลยก็จะเป็นแหลมสอเพลสสีน้ำสวยมากเฮ้ยไม่ใครอยู่ตรงนี้แต่คุณพ่อเขาไม่มาหรออะไรชวนจนเด็กนั่งนี่เด็กก็มาปีใหม่อ่ะไม่ได้ปีใหม่มันเล่นไม่ได้เลยลูกเด็กระวังอย่าปีนมากนะมันลื่นนะบางจุดอ่ะเจอกั้งอะไรวะถ้าหนูไปเล่นน้ำทะเลหน่อยไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บนึงน้องต้องไปเล่นตรงนู้นต้องไปเล่นตรงนู้นน้ำทะเลเล่นตรงนู้นหนูไปทะเลหน่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นตรงนู้นอามาได้ไปได้พาเด็กน้อยมาเล่นน้ำทะเลมีฝรั่งด้วยทุกคนน่าจะอยู่แถวนี้แหละเมื่อวานผมมาเปิดกล้องตรงนู้นนะที่ว่ามีคนนั่งอยู่ไกลๆตรงนู้นแต่ว่าดำน้ำจริงๆอ่ะผมจะลงบริเวณตรงนี้แหละน้ำมันค่อนข้างที่จะใสกว่าตรงนู้นมันจะค่อนข้างที่จะใสเหมือนกันแหละแต่มันลงยากเพราะว่าโขดหินเนี่ยมันหนาแน่นจนไม่สามารถที่จะเดินออกไปตรงบริเวณน้ำลึกเนี่ยได้ง่ายๆเลยเอาใครจะลงใครจะดำน้ำอ่ะเอาต้นไม้นี่นะจริงๆเขาเฝ้าเป่าไว้อยู่เดี๋ยวรอพวกนี้ไปทำท่อมตำก่อนเอาไว้ที่ของมีอีกอันเอาแล้วใครจะเอาสองอันนี้สองนู้นตั้งไว้ที่กันเจือคมเอาไปกับกูเดี๋ยวรอทำกับข้าวก่อนนะเดี๋ยวมันค่อยลงโอ้ยน้ำร้อนมากเลยเขากำลังเพิ่มความร้อนให้กับน้ำเพิ่มอีกนิดกัปตันขาวขึ้นทันตาเลยนะทุกคนนะพออยู่ในน้ำหนึ่งขาวอ่ะพออยู่ในน้ำแล้วเราก็ขาวเลยใช่ไหมน้ำใสจริงๆนะอยากเห็นโลกใต้น้ำตรงบริเวณตรงนู้นจังเลยเดี๋ยวรออึดใจนิดนึงนะเดี๋ยวลงไปพร้อมกันทุกคน
ตกปลาด้วยน่าสนตัดแล้วย้ายของมาไว้ตรงนี้สบายใจไปลงน้ำกันทุกคนปลาสวยมากเลยเจอปลากระเบนด้วยปูเป้มาไหมได้ปลดปล่อยทุกคนได้ปลดปล่อยเอาความรู้สึกที่เหนื่อยจากงานนะได้มาลงผ่อนคลายกับพื้นที่แบบนี้แหละเมื่อกี้ขาเป็นตะคริวด้วยทุกคนโชคดีว่าเป็นข้างเดียวนะแล้วก็ประคองตัวเองเข้ามาแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ดำต่อเลยการที่รู้สึกขาเป็นตะคริวอย่าตกใจนะครับแต่พยายามประคับประคองนะครับใช้การลอยตัวจนกว่าอาการตะคริวมันจะหายนะทุกคนนะถ้ามีเสื้อชูชีพเนี่ยจะดีมากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญนะครับไปดูกันต่อพาร์ท 2ทุกคน
แอดมินจะลงมั่งลองดูลองดูเอาใกล้ๆนะตะคิวเป็นบ่อยมากเลยวันนี้น่าจะไม่ได้ดำน้ำนานนะทุกคนต้องดำบ่อยๆอุเป้ค่อยๆลงนะตรงนี้นะเนี่ยเอาใกล้ๆตรงนี้ก่อนค่อยๆกระดุกกระดุกไปตรงนี้พอน้ำเริ่มลึกก่อนเริ่มน้ำเริ่มลึกก็ไม่ขนาดโอมไม่มีหรออ่าเค็มก็ต้องโอมอ่ะไม่งั้นจะหายใจยังไงอ่ะจ๊ะใช่ไหมถ้าไม่อมอมแล้วหายใจปิดจมูกด้วยปิดจมูกเอาลงไปนั่งนั่งมันลื่นอย่ามือไปจับหินมากนะค่อยๆหายใจเข้าลึกแล้วก็ลอยตัวแล้วก็ใช้ขากระดุกกระดุกไปเอาฝึกนั่งนั่งดูแอดมินอ่ะเอาลุยฝึกแอดมินให้กลายเป็นแอดมินช่องลุยตรงนั้นแหละดำเลยเริ่มอย่าไปจับนะหายใจหายใจเห็นลูกปลาก็ตกใจละนั่งนั่งดีๆลูกเดี๋ยวมันลื่นเอาไปดำไปไม่รู้เหมือนกันน่ะลูกไปดูอ่ะป้าปูไปไม่รู้ก่อนไปเดี๋ยวตามป้าปูไปเนี่ยเนี่ยแถวๆนี้แหละไปเลยไปเดินดีๆนะช้าๆเดินช้าๆขึ้นค่อนข้างแรงนะทุกคนนะแต่ว่าตอนอยู่ในน้ำอ่ะมันก็โอเคนะมันไม่น้ำไม่ขุ่นแต่ได้นะมันเริ่มมีคลื่นอีกแล้วไม่งั้นก็น้ำจะใสกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวมีส้มตำให้กินด้วยนะคนทำส้มตำดำน้ำเสร็จแล้วมันก็จะหิวใช่ไหมแล้วแต่มีส้มตำมาแบบบริการถึงที่อ่ะพกไปจากกรุงเทพอ่ะอินพอร์ตมาจากกรุงเทพเลยชาวสมุยได้กินนะร้อนในเดินบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่ทั่วเลยน้ำทะเลอุ่นมากเลยว้าวมาขึ้นมีใครขี่ลงทะเลเปล่าไม่ได้มาแล้วร้อนจังโอ้ยมันเดินขึ้นเหรอไปสวนตันขึ้นละไม่ได้เมารักใช่ไหมดำน้ำนานแน่ๆเขาอาจารย์ตะคิวกินปลายเท้าว่ายไม่ได้หรอมันก็ว่ายได้แต่โชคดีว่าเป็นเรือข้างนี่มันไม่ได้ขนาดนั้นค่อยค่อยค่อยลอยตัวมันจำอยู่ก็เนื้อขาขาวเนี่ยดูมันดำของใสเลยไอ้ตรงที่ว่าใส่กางเกงขายาวทำงานหรือว่าจะดำทำงานกลางแดดนะครับถ้ากลัวดำอยู่ก็หมดสิทธิ์ทุกคนไม่ได้ทำผมตามเจ้าเนี้ยว่าอิมพอร์ตมาจากแบงคอกเลยโอ้โหถูกใจถูกใจสายทะเลมาเด็กๆเร็วครับหลายเต็มเม็ดมันนี่เลยอ่ะเพราะว่าแบบตะกี้แต่อร่อยเขาลองกินซ้ำเม็ดหน่อยหวานหน่อยไหมสัมผัสความรู้สึกแสบทำไมบอทำไมแสบทำไมเม็ดมันเปรี้ยวหวานอ่ะแสบหลายอ๋อ
ซ่บหลายแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีกินอาหารทางอีสานต้องแซ่บอาหารใต้ต้องร่อยจังหู้แซ่บจังหู้แต่ก็อร่อยจังหู้จริงถูกใจแบบนั้นอันเผ็ดนะอันนั้นเผ็ดเดี๋ยวได้นะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยสะสมเซอร์ไลท์แจ็คเก็ตพาออกไปข้างนอกบ้างเห็นบรรยากาศข้างนอกแล้วจะสวยกว่าปะการังมันสมบูรณ์กว่าเมื่อก่อนเยอะนะน้ำเสียอะไรต่างๆมันน้อยลงอ่ะมันก็ค่อยฟื้นปีหน้าจะสวยกว่านี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับภารกิจแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะใกล้มืดละหากใครชอบคลิปที่กัปตันทำให้ชมแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูกันต่อไปนะครับขอทุกท่านสนุกกับคลิปวิดีโอเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแอดมินยังกินไม่เลิกเลย